วันนี้นะครับพลเอาสูตรมาแบ่งปันให้คุณๆได้ดูกันแล้วกันนะครับว่าข้าวหน้าไก่ของพลเนี่ยรูปแบบเป็นยังไงเผื่อถ้าเพื่ออยากชิมก็ลองทำดูนะครับเอาละครับผมใช้สะโพกไก่นะครับเขามีความมันอยู่ในเนื้อนะครับเราจะมาปรุงไก่ให้นุ่มก่อนนะครับใส่แป้งข้าวโพดลงไปครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับนอกจากนั้นก็มีน้ำตาลครับและก็พริกไทยขาวครับสำหรับในส่วนนี้เนี่ยนะครับเราสามารถหมักไว้ล่วงหน้าได้นะครับจริงๆแล้วประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็พอแล้วเพราะว่าเราจะต้องสังเกตนะครับว่าซีอิ๊วเขาก็เค็มนะฮะถ้าเกิดเราหมักนานเกินไปเจ้าตัวไก่ของเราเนี่ยนุ่มเค็มด้วยนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็คนๆได้ครับโอเคครับและแน่นอนที่สุดนะครับเวลาถ้าเกิดสมมติเราทำเสร็จแล้วเราก็ควรจะพักเจ้าตัวเนื้อสัตว์ของเราในตู้เย็นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำไอ้เครื่องที่เราจะเอาไว้ผัดทำตัวน้ำหน้าไก่แล้วนะครับผมใช้รากกระเทียมกับพิมพ์พริกไทยค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับถ้าเกิดกระเทียมไทยเราอาจจะไม่ต้องซอยเลยมากมายนะครับถ้าเกิดมีกระเทียมไทยแนะนำว่าใช้กระเทียมไทยดีกว่านะครับกระเทียมรากผักชีแล้วก็ต้องมีพริกไทยนะครับแต่เพื่อทำให้เขาแตกต่างจากรากผักชีกระเทียมพริกไทยทั่วไปนะครับเขาใส่ขิงลงไปด้วยละกันนะครับ1ช้อนชาแล้วกันนะครับอาหารอะไรก็ตามที่ใส่ขิงนะครับเวลาเราทานแล้วเราจะไม่เลี่ยนเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ทำให้แก้ท้องอืดได้ดีอยู่แล้วนะครับก่อนที่เราจะโขเขาให้ละเอียดนะครับผมก็เพิ่มมิติให้เขานิดนึงครับตอนนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะจะทำรสยังไงดีนะให้คนที่ทานเนี่ยเขาเดาไม่ได้ว่ามีอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะใส่เครื่องเทศอะไรลงไปเยอะๆผมก็เลยคิดถึงเครื่องเทศตัวหนึ่งนั่นก็คือผงพะโล้นั่นเองนะครับเพราะผงพะโล้เนี่ยในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า five spice นะครับเขามีตัวเครื่องเทศอยู่ถึง5ตัวด้วยกันนะครับใส่ลงไปแค่พอตัดรสครับก็เอาทุกอย่างเนี่ยครับมาโขกด้วยกันนะครับเอาล่ะเราก็ตักเขาขึ้นมานะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับผมใช้กระทะเทฟลอนนะครับและแน่นอนที่สุดก็ใช้น้ำมันลำข้าวครับเพราะว่าน้ำมันลำข้าวเนี่ยต้องบอกว่าดีกับทุกเมนูนะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่หลายตัวแล้วก็มีมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นปรุงเมนูอะไรเราก็มั่นใจว่านอกจากอร่อยแล้วเนี่ยก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยครับผมใช้น้ำมันลำข้าวนะครับทั้งหมด2ช้อนโต๊ะครับก็ใส่ลงไปได้เลยครับผัดพร้อมไปกับน้ำมันเลยนะฮะพอเครื่องที่เราโขกไว้หอมดีแล้วนะครับเราถึงจะใส่ไก่ลงไปนะครับสำหรับตัวไก่ที่เราใส่ลงไปนะครับน้ำหมกน้ำหมักอะไรพวกนี้นะครับใส่ลงไปได้หมดเลยนะครับเอาให้แค่ว่าด้านนอกเขาสุกดีก็ใช้ได้แล้วนะครับวันนี้ผลง่ายๆแล้วกันครับคนใส่เห็ดฟางนะครับก็ผ่าเป็นครึ่งนะครับผัดประมาณสัก 1-2 นาทีนะครับก็แค่ผัดให้ด้านนอกเขาสีสวยนะครับด้านในไม่ต้องห่วงครับด้านในยังไม่มีทางสุกแน่นอนเพราะว่าชิ้นเขาค่อนข้างจะหนานะครับเอาละล่ะไม่เสียเวลาใส่น้ำเลยแล้วกันนะครับโอเคเก็บส่วนประกอบของน้ำไว้เล็กน้อยนะครับเพราะตอนหลังเนี่ยเราจะใส่แป้งข้าวโพดด้วยนะครับก็เอามาผสมไว้กับแป้งข้าวโพดเลยแล้วกันครับในระหว่างนี้นะครับที่คอยเขาร้อนนะครับปรุงรสไปเลยครับซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวครับน้ำมันหอยครับเอาละคนให้รสเข้าๆกันดีนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลครับหลังจากนี้นะครับผมจะเล่านิดหนึ่งแล้วกันครับว่าปกติแล้วเราจะทานข้าวหน้าไก่กับไข่ดาวใช่ไหมครับอันนี้ผมจะทำให้พิเศษนิดหนึ่งผมจะทำกับไข่ไมโครเวฟครับก็คือว่าเราหาภาชนะอะไรก็ได้นะครับที่แบบว่ากำลังอุ้มไข่ของเราให้กำลังพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไมโครเวฟที่ประมาณสัก450วัตต์นะครับอาจจะลองสัก20วินาทีก่อนแล้วก็ลองมาดูกันนะครับว่าไข่ของผมเนี่ยสุกขนาดไหนนะครับตอกไข่ลงไปนะครับเราก็เอาเข้าไมโครเวฟเลยครับหลังจาก20วินาทีที่450วัตต์เนี่ยสภาพของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับไข่หลังจาก20วินาทีนะครับยังเป็นน้ำๆอย่างนี้อยู่เลยนะครับไข่ขาวเริ่มจะเซตตัวแล้วนะฮะแต่ตรงกลางยังไม่เซตตัวดีสำหรับพลคิดว่าอีก10วินาทีน่าจะกำลังพอดีนะครับแล้วครับผมเชื่อว่าตอนนี้เขาสุกดีแล้วแน่นอนนะครับเราใส่เห็ดลงไปเลยครับอันนี้เป็นพอร์ชั่นสำหรับ4คนนะครับเอาละครับที่เหลือก็คือว่าเราผสมแป้งไว้นานแล้วเราต้องคนเขานิดนึงนะฮะเวลาที่เราดูจำนวนของแป้งบนสูตรแล้วเนี่ยนะครับอย่าใส่ลงไปตุ้มทีเดียวนะครับเพราะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเคี่ยวแล้วน้ำของเราเนี่ยระเหยไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะต้องหยอดตอนร้อนๆนะครับแล้วหยอดแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าคนเขาไปด้วยนะครับถ้าเผื่อไม่คนผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือว่าแป้งเขาจะเป็นก้อนๆ นะฮะเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าคนเคี่ยวไปค่อนข้างเยอะนะครับน้ำก็เลยค่อนข้างจะเหนียวเร็วเพราะฉะนั้นคนอาจจะไม่ต้องใส่หมดแล้วครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจานกันที่เหลือนะครับข้าวอัดลงถ้วยครับวันนี้นะครับผมมีเทคนิคพิเศษครับคว่ำข้าวลงไปนะครับเอาออกมานี่นะครับคนใส่ถ้วยเล็กๆไว้ตรงนี้นะครับก็เพราะว่าเราทำไข่ของเราไว้ใช่ไหมครับใส่ไข่กลับเข้าไปตรงกลางนะครับเอาละครับไม่มีอะไรครับตักราดลงไปลงข้างๆเลยครับ
ทานกับกุนเชียงนะครับกุนเชียงทอดมันเพิ่ม texture ให้กับเขาอะนะครับใส่ต้นหอมสวยๆลงไปต้นหนึ่งครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับข้าวหน้าไก่กับไข่ไมโครเวฟนะครับ